วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ทรยศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้ชีวประวัติบทบาทการรับใช้พระเจ้าของผู้วินิจฉัยแต่ละคนแต่ละท่านในตอนที่ผ่านมานั้นผมเชื่อว่าเรามีบทเรียนเรามีมุมมองสำหรับชีวิตของเราที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพระพรและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่กระทำกิจของพระองค์ได้อย่างเกิดผลมีชีวิตที่สง่างามเป็นที่ยกย่องเชิดชูท่ามกลางบรรดาประชาชาติคนทั่วไปและเฉพาะพระพักของพระเจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมีชีวิตที่บริสุทธิ์งดงามทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะครับซึ่งบางครั้งบางทีก็อาจจะมีบ้างนะครับเราทั้งหลายเป็นคนอ่อนแอเป็นคนผิดคนบาปอาจจะมีล้มลงผิดพลาดบ้างในการดำเนินชีวิตขอให้เรารีบกลับตัวกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงพระคุณพระองค์พร้อมที่จะให้อภัยให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่พระเจ้าจะไม่ปรักปรำเราตามเรื่องความบาปของเรานะครับตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่103นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราก่อนที่จะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่103ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ8เป็นต้นไปซึ่งมีใจความว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอหรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิดพระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราอย่างแน่นอนให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่แน่นอนแต่สิ่งที่น่าเสียดายนั้นก็คือมีหลายคนเมื่อล้มลงผิดพลาดลงเขาก็เลยเถิดไม่สนใจไม่ใหญ่ดีไม่หันกลับมาหาพระเจ้าซึ่งนั่นจะนำเขาไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าใจและสู่ความพินาศนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวจากพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาศึกษาต่อนะครับในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าผู้วินิจฉัยแซมสันว่าเขาจะมีชีวิตลงเอยอย่างไรจากการที่เขาปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของเขามากจนเกินไปนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดความสูญเสียและทำให้ชีวิตของแซมสันมาถึงจุดจบผมเชื่อว่าเราทั้งหลายคงพอจะเดาออกนะครับคือเริ่มต้นปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเริ่มต้นเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าในช่วงชีวิตของแซมสันท่านก็เริ่มต้นจากการต้องการอยากจะได้เมียอยากจะหาภรรยาก็คือเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องเพศนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของแซมสันและต่อมา
ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อเขากลับไปหาภรรยาก็คือเรื่องผู้หญิงนั่นแหละคุณผู้ฟังครับและต่อมาก็ทำลายคนฟิลิสเตียเป็นพันคนด้วยขาตะไคร้ลาก็เพราะว่าภรรยาของเขาและพ่อตาถูกเผาตายเขาก็ทำลายคนฟิลิสเตียซึ่งมีต้นเหตุมาจากเรื่องผู้หญิงต้นเหตุมาจากเรื่องเพศนั่นเองคุณผู้ฟังครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องเพศเป็นการล่อลวงที่อันตรายสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเหตุนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานของพระเจ้าหลายท่านต้องยุติบทบาทการรับใช้ลงต้องล้มลงในชีวิตการรับใช้เพราะปัญหาเหล่านี้ครับวันนี้เราจะมาดูว่าแซมสันผู้วินิจฉัยที่เข้มแข็งที่แข็งแรงที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ตั้งแต่เกิดมาแล้วให้เป็นนาสีของพระเจ้าแยกเอาไว้เพื่องานของพระเจ้าเราจะมาดูว่าจุดจบของแซมสันเป็นไปอย่างไรนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16นะครับเราจะอ่านข้อ1จนถึงข้อที่22ครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วยมีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั่นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยังรุ่งกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียแต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งเสาสองต้นพร้อมทั้งดานประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนอยู่มาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโสเรกชื่อเดลิลาเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ1,100แผ่นเดลิลาจึงพูดกับแซมสันว่าขอบอกดิฉันหน่อยเถอะว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นๆแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นมาให้นางนางก็เอามามัดท่านไว้นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ห้องชั้นในอีกห้องหนึ่งนางก็บอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้วแซมสันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลิ่นไฟเรื่องกำลังของเขาจึงยังไม่แจ้งเดลิลาพูดกับแซมสันว่าดูเถิดเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบอกฉันหน่อยเธอว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันฉันก็จะอ่อนกำลังเหมือนชายอื่นเดลิลาจึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วและคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นในแต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นได้เดลิลาพูดกับแซมสันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้เธอมุสาต่อฉันบอกฉันเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่
ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้งเจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืนให้แน่นแล้วฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นฉะนั้นเมื่อท่านหลับอยู่เดลิลาจึงเอาผมทั้งเจ็ดแหยมทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืนให้แน่นแล้วนางบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมหูกและได้เส้นยืนไปหมดนางจึงพูดกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉันสามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันจริงๆว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคั้นท่านวันแล้ววันเล่าและชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นเมื่อเดลีลาเห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่านนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ส่งละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิสเตียก็มาจับท่านทะลวงตาของท่านเสียนำท่านลงมาที่กาซาเอาตรวนทองสำริดล่ามไว้และให้ท่านโม่แป้งอยู่ที่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาคุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าชีวิตการรับใช้ของแซมสันผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้เขาล้มลงเพราะเรื่องเพศเรื่องผู้หญิงนะครับเขาหมกมุ่นวุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าก็เรื่องผู้หญิงแล้วก็มาถึงวันนี้แซมสันผู้เก่งกล้าสามารถผู้ทรงพลังก็หมดสภาพเขาสิ้นฤทธิ์เมื่อพระเจ้าละจากเขาไปเขาถูกจับทะลวงตาและถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนทองสำริดให้โม่แป้งอยู่ในเรือนจำคุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าบอกว่าหลังจากที่แซมสันถูกโกนผมแล้วกำลังของเขาก็หมดไปแต่ว่าตอนนี้ผมของเขาก็ค่อยๆงอกออกมานั่นหมายความว่าแม้ว่าแซมสันจะมีผมยาวคืนมาอีกแต่พลังมหาศาลของเขาไม่ได้กลับคืนมาพร้อมกับเส้นผมที่ยาวของเขานะครับทั้งนี้เพราะว่ากำลังของเขานั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากเส้นผมของเขานะครับแต่แน่นอนครับแซมสันเขาหลงคิดผิดไปว่าพลังของเขามาจากเส้นผมนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงแยกเขาไว้ตั้งแต่เกิดไม่ให้ผมของเขาถูกมีดโกนมาตั้งแต่เกิดเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าเขาเป็นพวกนาสีของพระเจ้าเพื่อการรับใช้เพื่อการกอบกู้ประชากรของพระเจ้าแต่แซมสันยึดติดในความสามารถพลังอำนาจกำลังมหาศาลของเขาเหมือนกับนับถือรูปเคารพเหมือนกับไว้วางใจในความสามารถของตัวเองว่ากำลังทั้งหมดของเขาที่มีอยู่นั้น
มาจากเส้นผมของเขาที่ไม่เคยถูกมีดโกนที่ไม่เคยตัดเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เขามีความทนงตัวมีความห้าวหาญไม่กลัวสิ่งใดปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการความปรารถนาของเนื้อหนังตลอดเวลาสุดท้ายเขาก็พินาศเพราะการที่เขาละเลยหมิ่นประมาทพระพรของพระเจ้านะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ7ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับวันนี้แซมสันเก็บเกี่ยวผลของการละเลยเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าเขาต้องเก็บเกี่ยวความเจ็บปวดและต้องแลกด้วยดวงตาต้องแลกด้วยชีวิตของเขาแม้ว่าพระเจ้าใช้เขาแม้ว่าพระเจ้าอวยพรเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกทำลายและพินาศเพราะเขาไม่เชื่อฟังหมิ่นประมาทการอวยพรของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ไม่ว่ารูปเคารพของเราเป็นอะไรและอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจมีความยิ่งทนงในตัวของเราอย่ายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อวันเวลาเกิดขึ้นมันอาจจะนำความพินาศมาถึงชีวิตของเราได้ครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับหากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขารู้รักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์จะเทียบรักของพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์ชีวิต